ลุงปิดเสียงมือถือหรือเปล่าครับโอเคฮะเชิญลุงนั่งที่โต๊ะหมู่ได้เลยครับผมพอดีว่าผมไปเก็บบทความเก็บตกบทความมาบทความหนึ่งซึ่งผมจะมาเก็บตกรายละเอียดให้ลุงฟังว่าในมุมมองของคนที่เขาปฏิบัติการและก็สื่อของต่างประเทศที่เขาพูดถึง13ถ้ำเนี่ย13ถ้ำหลวงเนี่ย13ชีวิตเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้าง ABC เผยเบื้องหลังภารกิจพาหมูป่ากลับบ้านเตรียมใจต้องมีผู้เสียชีวิตนั่นคือหินข่าวก็คือหัวข้อข่าวสำนักข่าว ABC เผยเบื้องหลังความยากของภารกิจพาหมูป่ากลับบ้านขณะที่ทีมกู้ภัยต่างชาติเตรียมใจต้องมีผู้เสียชีวิตระหว่างดำน้ำออกจากถ้ำดำน้ำออกจากถ้ำโอเคครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Thai Navy Seal เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของสำนักข่าว ABC ของออสเตรเลียโดยระบุว่าเป็นบทสัมภาษณ์ทีมกู้ภัยออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐพาทีมหมูป่ากลับบ้านเผยนาทีที่ขออนุมัติแผนจากรัฐมนตรีของไทยซึ่งทุกคนเตรียมใจไว้น่าจะต้องมีผู้เสียชีวิตในระหว่างการดำถ้ำออกมา 3-4 คนอันนี้ยาวที่สุดแต่ค่อนข้างละเอียดที่สุดและแนะนำให้อ่านเหมือนเดิมครับเริ่มต้นคือ ABC ของออสเตรเลียในวงเล็บซึ่งเป็นคนละช่องกับ ABC ของสหรัฐทำสารคดีเรื่องการกู้ภัยที่ถ้ำหลวงในรายการ Four Corner โดยมีไฮไลท์คือการสัมภาษณ์นักดำน้ำชาวอังกฤษผู้บังคับทีมช่วยเหลือของสหรัฐดำน้ำชาวอังกฤษผู้บังคับทีมช่วยเหลือของสหรัฐและครูดำน้ำของดร.ริชาร์ดแฮริสของชาวออสเตรเลียเจสันมาริสันนักดำถ้ำนักดำน้ำในถ้ำชาวอังกฤษที่เราน่าจะจดจำกันได้ว่านี่เป็นหนึ่งในภารกิจที่ยากที่สุดอันตรายที่สุดและเสี่ยงที่สุดที่เขาเคยทำไม่ใช่ในแง่ของความปลอดภัยของเขาแต่เป็นในแง่ของความปลอดภัยของคนที่เขาจะต้องรับผิดชอบเขาไม่เคยทำอะไรที่เสี่ยงขนาดนี้มาก่อนและคิดว่าน่าจะไม่ต้องทำอะไรแบบนี้อีกแล้วแต่นั่นเป็นทางเลือกเดียวในตอนนั้นเขาเสริมว่าตัวเขาเองมั่นใจว่าจะพาตัวเองออกมาได้มั่นใจว่าจะเชือกนำทางจะไม่หลุดมือมั่นใจว่าจะนำเด็กออกมาได้แต่เขาไม่มั่นใจ 100% ว่าเด็กที่นำออกมาจะมีชีวิตอยู่รอดหรือไม่เช่นเดียวกับนาวาตรีของสหรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยของสหรัฐที่ทำหน้าที่รับเด็กจากนักดำน้ำและตรวจสอบสุขภาพโดยในโถงที่3กล่าวว่าความเป็นไปได้ที่ภารกิจนี้จะสำเร็จนั้นต่ำมากเท่าที่จะนึกออกเขาเข้าใจไว้ว่าอาจจะต้องมีเด็ก 3-4 หรือ5คนที่เสียชีวิตในระหว่างกู้ภัยและเขาก็บอกกับผู้ว่าไปว่าเขามั่นใจว่ามีโอกาสที่ภารกิจจะสำเร็จ 60-70% เขายังเผยว่าการดำน้ำพาเด็กออกมานั้นทางเลือกสุดท้ายจริงๆเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆแต่ถ้าให้เด็กอยู่ในนั้น 4-5 เดือนและประมาณการว่าจะต้องเตรียมอาหารแห้งให้เด็กขั้นต่ำสุดวันละ1มื้อเท่ากับจะต้องเตรียมอาหารถึง 1,800 มื้อเป็นอย่างน้อยเข้าไปข้างในซึ่งไม่มีที่พอในถ้ำและจะต้องใช้การดำน้ำเข้าออกถึง18เที่ยวดังนั้นการให้เด็กรอหมดหน้าฝนจึงเป็นทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้เห็นไหมฮะประเด็นนี้เนี่ยผมอ่านให้ลุงฟังเนี่ยคำแรกที่สะดุดก็คือเรื่องของฝนเมื่อยิ่งพิจารณาจากฝนที่กำลังจะเข้ามาซึ่งอาจจะทำให้นักดำน้ำไม่สามารถส่งอาหารได้ครบตามจำนวนที่ข้าวไว้เขาเสริมว่าเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ไม่เพียงแต่มันจะเป็นข่าวดีแต่เด็กยังได้กลับไปพบผู้ปกครองและนั่นคือสิ่งที่สำคัญอยู่ในใจเขาและหนึ่งในนั้นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือดร.ริชาร์ดแฮริสคุณผู้ฟังที่อยู่หน้าจอครับเนี่ยผมแน่นจมูกได้ยินที่ผมอ่านนะเสร็จปุ๊บร่างกายมันก็จามจามก็คือมันบิ้วให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับไม่ใช่ป่วยหรือเป็นโรคนู่นโรคนี่อะไรนะครับดีแล้วที่จามนะครับมันก็จะโล่งจมูกเลยและหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือดร.ริชาร์ดแฮริสและผู้บัดดี้ดำน้ำคือเครกถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับไม่ใช่เจ้าของภาษาผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพเด็กๆและให้ยาระงับอาการตกใจก่อนที่จะนำเด็กออกมารวมถึงประเมินสุขภาพเด็กตลอดทางซึ่งเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการ
ทำให้ภารกิจนี้สำเร็จเจสันเมอรินสันยังบอกอีกว่าถ้าไม่มีดร.ริชาร์ดแฮร์ริสภารกิจนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จเพราะเขาอยู่กับเด็กๆพูดกับเด็กๆทำให้เด็กสงบลงด้วยความเชี่ยวชาญจากการเป็นแพทย์ฉุกเฉินในวงเล็บคุณหมอแฮร์ริสเป็นแพทย์ในบริษัทเมสตาซึ่งเป็นบริษัทขนย้ายผู้ป่วยในเปลส่วนคู่บัดดี้ของคุณหมอคือเครกที่ว่านี่นะครับเผยว่าเขาเกือบพลาดรับโทรศัพท์จากรัฐบาลไทยที่โทรมาขอความช่วยเหลือเพราะเขาจัดกระเป๋าเตียงไปทุ่งในป่าของออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วแต่กลับกันพวกเขาต้องรื้อของทุกอย่างออกเพื่อเตรียมตัวอุปกรณ์ดำน้ำให้พร้อมแล้วไปสนามบินภายใน45นาทีก็คงจะเป็นการประสานงานของไทยกลับไปที่ออสเตรเลียทั้งสองเดินทางมาถึงถ้ำหลวงในวันที่6ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จ่าสมานกุนันก็แสดงว่าทั้งสองท่านนี้คือชุดที่2ของการเดินทางครับคุณลุงตอนนั้นก็มีชุดแรกก็คือที่คุณอันเวิร์สโทรไปได้มา3คนนั่นคือชุดแรกชุดที่2เอามาอีก2คนชุดแรกเนี่ยเป็นนักสำรวจดำถ้ำก็คือเป็นนักสำรวจถ้ำนะครับชุดที่2เนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องการดำถ้ำกับเป็นแพทย์นะเพิ่มเติมมาอีก2คนนะครับนี่อ่านตามข้อมูลข่าวนะครับเมื่อถูกถามว่า ข่าวการเสียชีวิตของจ่าสมานทำใหตระหนักถึงอันตรายของภารกิจมากขึ้นหรือไม่เล็กกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยว่านี่เป็นภารกิจที่อันตรายแต่เราซึ่งเป็นนักดำน้ำในถ้ำนั้นสามารถดูแลตัวเองได้เพราะนี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอดแต่สำหรับคนอื่นๆและหรือหน่วยซิลของกองทัพเรือไทยซึ่งแม้จะเป็นคนกลุ่มที่มีความสามารถสูงมากแต่นี่ไม่ใช่สภาวะแวดล้อมที่พวกเขาคุ้นเคยและได้รับการฝึกมานั่นหมายความว่าบ้านเราดอททีวีพูดอยู่เสมอว่าความสามารถเฉพาะตัวนะครับความสามารถเฉพาะตัวตรงนี้สำคัญนะฮะและจะเป็นตัวช่วยเมื่อมีความสามารถเฉพาะตัวก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้แอพพลายเข้ากับมนุษย์นะครับก็คือศูนย์กลางของการใช้ความสามารถคือมนุษย์แน่นอนนะครับตรงจุดนี้นาวาอากาศตรีเชอร์เลสนะครับเสริมว่าเมื่อจ่านะครับคุณสมานสิทุกคนภารกิจถอยออกมาและมาประเมินความเสี่ยงกันใหม่ว่ามีความเสี่ยงใดที่ยอมรับได้ก็แสดงว่ามีความไม่ปลอดภัยสูงนะครับและก็ใช้ภาษาได้ดีมากมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็แสดงว่าพร้อมที่จะเกิดอะไรก็ตามเกิดขึ้นที่ไม่คาดคิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตระหนักว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนี่เพราะสุดท้ายก็ยังมีเด็กๆและโค้ชที่ต้องช่วยออกมาอยู่ดีดังนั้นยังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อดังนั้นแม้ว่าการเสียชีวิตของจ่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าในใจของเขาก็ระลึกเสมอว่าจ่าสมานคือวีรบุรุษของคนไทยและคนทั้งโลกแต่พวกเขาก็รอช้าไม่ได้และพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยให้การเสียชีวิตของจ่าสมานต้องสูญเปล่าหลังจากการค้นพบเด็กๆแล้วทีมกู้ภัยทุกคนเริ่มรู้ตัวลึกๆว่าการนำเด็กออกมาด้วยการดำน้ำคงเป็นทางเลือกเดียวทางหน่วยซีลของไทยก็ได้ข้อพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยเพื่ออธิบายให้ท่านฟังรวมถึงทีมกู้ภัยทั้งหมดที่อธิบายแผนการเป็นขั้นเป็นตอนให้กับท่านรัฐมนตรีฟังซึ่งตัวนาวาอากาศตรีที่ว่านี้นะครับชาลีสนี่ครับมั่นใจว่าแผนจะได้รับการอนุมัติเพราะเขาเชื่อว่าแผนการนี้ได้ถูกแบบมาเป็นอย่างดีนาวาอากาศตรีคนดังกล่าวกล่าวว่าท่านรัฐมนตรีว่าท่านครับโลกทั้งโลกกำลังดูเราอยู่เรามีเด็ก12คนและโค้ชติดอยู่ในถ้ำและเรามีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์เป็นอย่างมากแต่โชคร้ายที่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะไม่ใช้อารมณ์ดังนั้นเราตัดสินใจทุกอย่างด้วยเหตุและผลและพยายามเอาอารมณ์ออกทั้งหมดและตอนนี้สถานการณ์มาถึงจุดที่เหลือทางเลือกเพียงทางเลือกเดียวและถ้าไม่ตัดสินใจที่จะดำพาเด็กออกมาสถานการณ์จะกลายเป็นผู้ตัดสินใจแทนเรานี่นะครับเรื่องน้ำนะครับเขาคิดว่ารัฐมนตรีเข้าใจในเหตุและผลซึ่งหลังจากนั้นไม่นานหน่วยซีลของไทยก็มาบอกกับเขาว่าแผนการทั้งหมดได้รับการอนุมัติและเราจะเดินหน้าทันทีพันจ่าอากาศเอกดาร์ธแอนเดอร์สันหนึ่งในนักดำน้ำจากกองทัพสหรัฐกล่าวว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มฝึกกันในสระน้ำที่ได้รับการอนุเคราะห์จากโรงเรียนในละแวกนั้นและได้เด็กๆมาเป็นตัวอย่างในการฝึกการฝึกจึงเริ่มจากง่ายและใช้อุปกรณ์จำลองและเป็นการฝึกความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มใช้อุปกรณ์จริงและเด็กตัวอย่างจริงซึ่งก็เริ่มฝึกจากการใส่อุปกรณ์ให้เด็กการดำน้ำการนำเด็กดำน้ำส่งการส่งผ่านเด็กไปยังนักดำน้ำคนอื่นๆและการพยายามทำและความพยายามลงรายละเอียดไปเรื่อยๆจนมั่นใจว่าทุกคนได้ฝึกมากที่สุดเท่าที่ทักษะของตนจะมีทุกคนได้ฝึกร่วมกันและทุกคนจะได้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีความเสี่ยงก็ตามส่วนเล็กๆอย่างข้อความของเด็กๆที่เจสันเมอร์ลินสันเกิดไอเดียให้เด็กๆเขียนออกมาให้ผู้ปกครองได้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์
ที่สร้างกำลังใจชั้นดีที่ทำให้ทีมกู้ภัยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเจสันเลสันยังย้ำอีกว่าความกล้าหาญที่น่าทึ่งของเด็กๆเมื่อพวกเขาอธิบายแผนการให้เด็กๆฟังไม่มีใครเลยที่แสดงอาการตกใจหรือร้องไห้เด็กๆยอมรับปฏิบัติตามภารกิจทั้งหมดซึ่งมันน่าทึ่งมากเมื่อเทียบกับเด็กอายุวัยเดียวกันเพล็กเสริมอีกว่าในสายในบ่ายของวันเสาร์เขาและหมอแฮร์ริสเข้าไปตรวจสอบเด็กๆและพบว่าเขาพวกเด็กมีกำลังใจมากโดยหน่วยซีลทั้ง4นายที่อยู่กับเด็กๆทำหน้าที่ได้ดีมากในการเสริมกำลังใจเด็กๆดังนั้นทุกอย่างพร้อมมากแม้ว่าเจสันเมเลสันจะซ่อนความกังวลไว้ข้างในว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยอย่างที่พยากรณ์ไว้จริงตามอุตุนิยมวิทยาทุกอย่างมันจะยุ่งยากมากขึ้นไปอีกเห็นไหมครับผู้ฟังที่รักบ้านเรานะครับปัจจัยหลักนะครับเท่าที่อ่านมามี1ยากโคตรยากขออนุญาต2คือนะครับเมื่อเราไม่ตัดสินใจสถานการณ์จะเป็นตัวตัดสินใจแทนเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกบีบจริงๆณ1เวลานั้นนะครับธรรมชาติก็กำลังจะเล่นงานโดยการคาดการล่วงหน้าของกบอุตุเห็นไหมครับหนีธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้และนั่นเป็นปัจจัยที่ทำให้เราตระหนักว่าผู้ว่าตระหนักว่าปฏิบัติการตามขอโทษครับและนั่นเป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านผู้ว่าตระหนักว่าปฏิบัติการจะต้องเริ่มภายในวันอาทิตย์นั้นและท่านก็ประกาศวันดีเดย์นักดำน้ำต่างชาติ13คนพร้อมซิลของไทย5คนเริ่มดำเข้าไปหาเด็กเช่นเดียวกับการแถลงข่าวของทีมหมูป่าที่คงจะได้ฟังกันไปแล้วนักดำน้ำออสเตรเลียบอกว่าผู้ที่ตัดสินใจว่าใครจะออกเป็นกลุ่มแรกคือเด็กๆและหน่วยซีลของไทยโดยพวกเขารอรับการตัดสินใจเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการดำน้ำของเด็กๆอุปสรรคทางภาษาและอายุของเด็กๆทำให้ทุกคนตัดสินใจที่จะต้องทำทุกอย่างให้เด็กๆโดยเด็กๆไม่ต้องทำอะไรพันจ่าอากาศเอกดีเร็กนะครับแอนเดอร์สันจากกองทัพสหรัฐกล่าวว่าทีมกู้ภัยแบ่งถ้ำออกเป็น9โถงในส่วนที่ซับซ้อนที่สุดจะเป็นหน้าที่ของนักดำน้ำก็คือนักดำถ้ำชาวอังกฤษซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า30ปีในส่วนอื่นๆก็จะแบ่งกันไปตามความเชี่ยวชาญตรงนี้สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็จะแบ่งกันไปตามความเชี่ยวชาญและทักษะเห็นไหมฮะเชี่ยวชาญยังไม่พอนะแล้วทักษะของแต่ละคนเรื่อยไปจนถึงคนเกือบ150คนที่ต้องรับผิดชอบตามจุดต่างๆตั้งแต่9โถงแต่ตั้งแต่โถง9จนถึงหน้าถ้ำทุกคนทำงานกันเป็นทีมเดียวกันมีหน้าที่ต่างกันตรงนี้เดี๋ยวจะมาให้ลุงอธิบายนะครับคำว่าเชี่ยวชาญและทักษะของแต่ละคนเนี่ยความเชี่ยวชาญก็ยังไม่พอต้องมีทักษะด้วยนะฮะเจสันเมสันหนึ่งในนักดำน้ำชาวอังกฤษที่รับหน้าที่พาเด็กดำน้ำออกมากล่าวว่าในวันแรกๆทัศนวิสัยยังดีอยู่แต่วันสุดท้ายเขามองไม่เห็นอะไรเลยนั่นทำให้พวกเขาเหนื่อยมากในแง่ของจิตใจดร.ริชาร์ดแฮร์ริสจะดำน้ำคือนักดำถ้ำที่เป็นหมอนะครับมากับเด็กๆในช่วง310เมตรแรกและเมื่อมาถึงช่วงแห้งที่ยาว200เมตรเครกจะรับหน้าที่ถอดหน้ากากของเด็กๆออกตรวจสอบอุปกรณ์และพาเด็กสไลด์ข้ามเนินดินไปจนถึงช่วงที่จะต้องดำน้ำคือดำถ้ำอีกครั้งใส่อุปกรณ์และพากลับลงน้ำซึ่งจะเห็นได้ว่าก็คือช่วงที่เป็นท้องช้างนะครับซึ่งเห็นได้ว่าถ้าจะต้องใช้นักดำน้ำ2คนต่อ1คนมันจะต้องใช้เวลานานมากสุดท้ายก็เลยกลายเป็น1ต่อ1ในการดูแลแสดงว่าที่แคบมากเห็นไหมครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีช่วงแห้งที่เป็นช่วงสูงชันที่จะต้องแขวนเด็กเอาไว้กับเชือกกู้ภัยและค่อยๆพาเด็กไปราว150เมตรเพราะมันอันตรายเกินกว่าที่จะให้เด็กลงเดินและข้ามช่วงสูงชันเราถึงเห็นว่ามีเปรแล้วก็มีรอกนะครับโดยเด็กจะถูกแขวนด้วยเชือกแขวนที่ปรับปรุงพิเศษเพื่อการนี้เจสันเสริมว่าจะมีช่วงที่ต้องดำน้ำขึ้นตรงๆนี่ตัวนี้ฮะความยากซึ่งนักดำน้ำดำถ้ำเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าจะถึงช่วงนั้นเมื่อไหร่จนกว่าจะเดี๋ยวนะฮะจะช้ายังเสริมอีกว่ามีช่วงที่ต้องดำน้ำขึ้นตรงๆซึ่งนักดำน้ำไม่มีทางรู้ว่าจะถึงช่วงนั้นเมื่อไหร่จนกว่าจะเอาหัวโขกกับกำแพงถ้ำนะครับมันคาดไม่ได้เลยนะครับปิดตาดำเลยนะฮะไม่ใช่ของเล่นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเชี่ยวชาญกับทักษะยังติดไว้ก่อนนะฮะเชี่ยวชาญเรื่องอะไรกำจัดอาการของโรคต้องไม่มีโรคเห็นไหมครับต้องเป็นนะฮะไม่ใช่ของเล่นนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยจะไปคุยกับสัตว์โลกหรือในวิทยาศาสตร์เรียกเชื้อโรคก็ต้องรู้จักสัตว์โลกเห็นไหมครับเรื่องของเล่นนะครับซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นนักดำน้ำก็จะรู้ว่าจะต้องดำขึ้นตรงๆไปตามช่องแคบก็แสดงว่า
มันเป็นแนวดิ่งที่บีบมากนะนักดำน้ำต้องลองวางต้องลองว่านักดำน้ำต้องลองว่าจะพาเด็กกับนักดำน้ำไปพร้อมกันได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ต้องถอยและลองให้นักดำน้ำดำคนเดียวดูถ้าไม่ได้ก็ต้องถอยลองดันเด็กไปตามช่องดูถ้าไม่ได้ก็ต้องถอยอีกโอ้โหมันเป็นกระบวนการที่กินเวลานานและน่ากลัวมากเพราะถ้าเกิดดันเด็กไปชนผนังถ้ำและกระแทกหน้ากากชนผนังถ้ำและกระแทกหน้ากากของเด็กๆหลุดเด็กก็จะต้องเสียชีวิตทันทีนะลุงเพราะมันมีอากาศนะครับตรงนั้นมันคือใต้ท้องช้างหรือถ้านักดำน้ำทำเชือกนำทางหลุดมือซึ่งหลุดจริงครับมีจังหวะหนึ่งที่มีนักพาคนหนึ่งอ่ะทำเชือกหลุดมือเสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันอ่ะเขาควบคุมสติตัวเองไม่ให้ตกใจแล้วก็ควานหาจนเจอครับเดี๋ยวนะไปเจอไม่ได้เจอเชือกที่เป็นเชือกนำทางนะแต่ไปเจอสายไฟครับนี่ผมอ่านผมไปเจอมาหรือนักดำน้ำทำเชือกนำทางหลุดมือพวกเขาก็จะตกอยู่ในอันตรายมากนี่แต่เมื่อทุกคนพาเด็ก4คนแรกออกมาได้คนก็ทุกคนก็โล่งใจและรู้สึกหมดแรงในเวลาเดียวกันแต่ความกดดันก็ยังมีอยู่เพราะทุกคนรู้ว่านี่อะไรครับอะไรครับดาวสิครับดาวสิครับฝนกำลังจะมาและนั่นไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงลดลงเลยพันจ่าอากาศเอกดาเดเรกนะครับเดเรกกล่าวว่ามันจึงเป็นการฉลองสั้นๆหลังจากนั้นทุกคนก็ต้องกลับไปตั้งสมาธิทำตัวเป็นมืออาชีพเพราะทุกคนรู้ว่านี่เป็นความสำเร็จเล็กๆในภารกิจที่ใหญ่กว่าแล้วรู้ว่าถ้าฝนตกลงมาก่อนหน้าที่คาดไว้เพียงแม้แต่นิดเดียวภารกิจกู้ภัยจะต้องยุติลงเพราะมันจะเสี่ยงมากเกินไปต่อทั้งเด็กๆและนักดำน้ำเองและแม้เด็กชุดที่2จะออกมาสำเร็จซึ่งหมายความว่าสำเร็จ8ครั้งจากความพยายาม8ครั้งนั่นหมายความว่าพลาดไม่ได้นะลุง มันก็ไม่ทำให้พวกเขาเบาใจเลยเพราะมันกลายเป็นว่ามันต้องสำเร็จเท่านั้นนะ impossible impossible เลยนะผู้ว่าไม่ได้เข้านะครับผู้ว่าวางแผนแต่คนเข้านี่มีเล่าจากคนเข้านะครับที่บอกว่าเขาเรียกอะไรนะข่าว 100% น่ะนี่ 100% มันต้องตรงนี้คนดำไม่ใช่ผู้สื่อข่าวนะครับเวลาบ้านเราดอททีวีฟังเนี่ยเรียกฟังจากคนเล่าฟังจากคนสั่งการผู้ว่าต้องบอกว่าในถ้ำกับนอกถ้ำไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะคนดำถ้ำคนสำรวจถ้ำคนละคนกันเห็นไหมฮะซีลก็คือซีลเนี่ยนักดำน้ำนักดำถ้ำก็คือดำถ้ำยังมีสำรวจถ้ำดำถ้ำยังมีหมอที่เป็นนักสำรวจถ้ำเห็นไหมฮะมันเหมาะเจาะทีเดียวเลยนะครับว่าศูนย์ดำถ้ำของประเทศที่เขารวมตัวกันเนี่ยเขามีความชอบอย่างเดียวกันครับลุง คือดำถ้ำแต่อาชีพหลักที่โตมาเขาจะต้องไปทำเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยก็คืออ่ะไปเป็นช่างปูนช่างไม้อะไรก็ว่าไปแต่แน่นอนนะลุงในโลกของเขาเนี่ยแสดงว่าอาชีพหลักเขาต้องมีรายได้สูงเขาถึงได้ดำเป็น30ปีเนี่ยครับแสดงแล้วก็หลงไหลในสิ่งที่ทำเนี่ยรู้จริงเพียงสิ่งเดียวถึงแม้จะคืออย่าไม่ต้องไปบรรลุธรรมลุงเลิกไปขบอยู่กับอาชีพที่ตัวเองชักรักแล้วชอบเนี่ยให้ได้ลุงหามันให้เจอตั้งแต่เด็กอยู่กับมันอยู่กับสิ่งที่มันดูดดึงเราต้องตาต้องใจเราอยู่กับสิ่งนั้นน่ะแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าผิดกฎหมายก็ลองทำดูจะได้รู้ว่ารสชาติของผิดกฎหมายมันเป็นยังไงจะได้ดีตัวออกมาได้โอเคต่อแล้วรู้ดีว่าถ้าฝนตกลงมาก่อนหน้าที่คาดไว้เพียงแต่นิดเดียวภารกิจกู้ภัยจะต้องยุติลงเขาจำได้ว่าหลังจากวันที่2เขาออกไปบอกกับนักดำน้ำชาวอังกฤษว่าพวกคุณสุดยอดอย่างกับร็อกสตาร์และนี่จะต้องถูกจารึกในประวัติศาสตร์แน่นอนในภารกิจวันสุดท้ายริชาร์ดแฮร์ริสเลือกที่จะอยู่กับเด็กๆและหน่วยซีของไทยเป็นกลุ่มสุดท้ายซึ่งเครกบอกว่าทำงานของหมอเพิ่งบอกว่าทำงานของหมอไฮริสว่ายอดเยี่ยมมากหมอบอกการทำหมอบอกการทำงานนาวากาตีชาร์ลิสนะครับเล่าถึงช่วงสุดท้ายของภารกิจว่าเมื่อคุณรู้ว่าเด็กๆออกมากันหมดแล้วหน่วยซีของไทยออกมากันแล้วในตอน4 ทุ่มที่ทุกคนยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนก็ปล่อยให้อารมณ์กลับเข้ามาในจิตใจอีกครั้งมันรู้สึกได้ว่าทุกคนได้ทำอะไรสักอย่างสำเร็จทุกคนที่ออกมาจากทุกคนที่มาจากต่างที่กันมาทำงานด้วยกันและโลกก็เฝ้ามองอยู่เอ็กเสริมว่าเขารู้สึกโล่งมาก
แต่โดยซีของไทยยังมีงานต้องจัดการดังนั้นเขาจึงออกมากันช้ากว่า 2-3 ชั่วโมงซึ่งนั่นก็ทำให้เรื่องดราม่าในตอนสุดท้ายของภารกิจจนได้พันจ่าอากาศเอกดิเรกเอนเดอร์สันสารภาพตามตรงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ณวินาทีนั้นปั๊มน้ำตัวหนึ่งตัวในโถง3เสียและยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งรอรับหน่วยซีลกลุ่มสุดท้ายให้ออกมาเมื่อได้รับแจ้งว่าระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกคนตื่นเต้นมากแต่สุดท้ายทุกคนก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยเกรทบอกว่านักดำน้ำได้ไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมากเด็กๆกินอาหารกันอย่างมีความสุขพวกเราไม่สามารถบรรยายได้ว่าพวกเรามีความสุขขนาดไหนเพราะตอนแรกทุกคนคาดว่าภารกิจนี้จะเป็นภารกิจกู้ศพแทนที่จะเป็นภารกิจดำนำผู้ป่วยออกมาทั้งที่ยังมีชีวิตเขายังตั้งคำถามตัวเองว่าสิ่งที่มันเป็นเขายังตั้งคำถามตัวเองว่าสิ่งนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะมันดูเหมือนจะดีเกินกว่าที่จะเป็นความจริง เรืออากาศเอกเจสสิก้ามาเสริมเป็นคนสุดท้ายว่านี่จากอเมริกาจำได้ว่าเมื่อมาถึงที่ถ้ำใหม่ๆมีใครบางคนในทีมที่แม้จะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากบ่นว่าเขาไม่รู้ว่าแม้แต่ตัวเขาเองจะมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์แบบนี้ได้หรือไม่แต่นี่เป็นแค่เด็กๆเท่านั้นและสำหรับเธอมันแสดงถึงความพยายามที่จะมีชีวิตรอดของเด็กๆและโค้ชที่คอยแนะนำให้เด็กๆรอดชีวิตได้คือคนพวกนี้คือผู้ที่กล้าหาญและเธอรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะต้องถูกจารึกในประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของพวกเขาตลอดไปเห็นไหมโอเคครับนี่คือมุมของนักดำถ้ำผ่านสื่อมวลชนต่างประเทศนะครับก็บาลานซ์แล้วครับข้อมูลมันมีคำอยู่ 2-3 ประโยคติดใจมีหนึ่งคำว่าต้องเหนือกว่าธรรมชาติคำหนึ่งนะและอีกคำหนึ่งที่บอกว่าแทนที่จะกู้ชีวิตมาได้มันจะเป็นการนำศพออกมาครับเขาคงประเมินกันทุกมิติจะเป็นท้องช้างเลยโอเคเนี่ยโผล่หัวขึ้นสู่แนวดิ่งคือมันรอดท้องช้างนะใช่ไหมล่ะครับท้องช้างเป็นเนี่ยท้องช้างยังไม่พอลุงมีช่องแคบอีกมีช่องแคบใต้พื้นมีมันไม่ได้ท้องช้างแล้วเรียบอ่ะก็มีช่องที่แคบๆทั้งแนวตั้งแนวดิ่งแล้วก็ไม่มีอากาศนี่สินะครับเป็นช่วงที่ไม่มีอากาศเลยก็ต้องอยู่ในหน้าอากาศตลอดถ้าโผล่ก็ไปสุดท้องช้างชนเพดานก็ให้หน้ากากหลุดเป็นศพทันทีเพราะมันสำลักน้ำแน่ๆถ้ามองผ่านไปตามนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ติดใจมาเหนือธรรมชาติเอาละกลับมาถึงลุงออกแล้วกันเนาะมันต้องขออนุญาตว่าพอเวลาเล่าเรื่องนี้แล้วเนี่ยคงไม่มีใครที่จะรับได้หรอกครับแต่เอาเถอะยังมีคนรับรู้ในเรื่องของตัวหนังสือครับที่ลุงออกตัดสินใจวันนั้นนะ2:00มานั่งเขียนนั่งพิมพ์หนังสือด้วยนะ2:00ของคืนวันที่5หนังสือนั้นน่ะได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีตรงๆเลยล่ะครับครับแต่พอเวลามันเข้าสู่กระบวนการของระบบในเบื้องต้นมันก็เลยฉีกออกไปทางด้านรัฐมนตรีมหาไทยครับนะเราก็ได้รหัสของของหนังสือตรงนี้ออกมาพอได้หนังปุ๊บเราก็หยิบเอาเอกสารตรงนี้แหละไปพร้อมกับเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงรายก็ไปถึงพื้นที่หน้าถ้ำเวลา1:00นะเราไม่ต้องพูดถึงว่าเราไปแวะหลงทางตรงไหนไม่ต้องพูดถึงเอามันเนื้อๆเลยนะครับไปถึง1:00ซึ่งผู้คนก็ทราบแล้วพวกนักของเขาเข้ารังนอนกันแล้วเยอะแยะแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องรปภ.ตรงนี้เนี่ยก็ยังเดินนู่นนี่นั่นอยู่นะครับเนี่ย
ในช่วงนั้นนะจะไปรายงานตัวสถานที่ที่เขาลงชื่อเสียงเรียงนามนั่นแหละจะลงนามตรงนั้นเขาก็บอกว่ามาจากสำนักอะไรเขาก็คิดว่าเราเป็นนักข่าวทั่วไปนะเพราะที่นั่นเขามีลงทะเบียนนักข่าวต่างชาติหรือว่าคนไทยไอ้ของเราไม่อยู่ในประเด็นนั้นเลยไม่อยู่ในแฟ้มไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้เจ้าหน้าที่ไม่รู้นะไอ้เราไม่อยู่ในประเด็นแล้วก็เอาหลักฐานเอกสารตรงนี้ให้ดูถ้าเป็นเรานะเราจะเปิดแฟ้มใหม่นอกเหนือจากนักข่าวอะไรต่างๆนะใครมีอะไรดีทำนองนี้เราจะลงมาช่วยถ้าเป็นเรานะที่ไหนได้ตรงนี้ก็มันก็ไม่มีลงทะเบียนตรงนั้นเราก็ต้องเข้าไปหาบุคคลที่เขาเกี่ยวข้องก็คือสายการปกครองก็ไปนั่งพูดนั่งคุยกับกำนันอ่านของเราเรียบร้อยนะครับกำนันก็บอกว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายเขาว่านายคือใครเนี่ยนายก็เป็นนายอำเภอแหละเขาว่านายใช่อย่างนี้เพราะว่าเป็นการมันเป็นสายการปกครองกระแสหลักนะครับส่วนสายการปกครองกระแสรองก็คือทางด้านนายกอบตประชาชนถูกเลือกมานั่นคือเรียกสายการปกครองกระแสรองที่นั่นก็มีปลัดอบตแล้วท่านก็ทำหน้าที่สองหน้าที่อยู่ซ้ำไปคือเป็นทั้งปลัดอบตแล้วก็ทำหน้าที่นายกอบตด้วยในท่านผู้นี้เป็นผู้ที่รับรองเอกสารของเรารวมทั้งตัวตนของเราสองคนตรงนี้ก็ถือว่าโอเคได้รับเอกสารจากต้นทางที่ได้ยื่นที่ทำเนียบไปแล้วกันปลายทางคือตรงนั้นเองเท่านั้นนะฮะแต่ความจริงๆนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเราจริงๆเนี่ยยืนยันเลยฮะทางผมเองนะถ้าพูดแล้วก็ไม่มีใครรับได้หรอกมันมาตั้งแต่ตัดสินใจโจ๊ะไอตอนที่บอกว่าเพราะว่าเสร็จรายการตอนเย็นเนี่ยทุ่มถึงสามทุ่มไอสองทุ่มสามทุ่มของเราที่ทำมาทุกเย็นนี่นอนไปแล้วนะเนี่ยหลับไปแล้วด้วยนะฮะเพราะมันจานไปถึงตีหนึ่งที่สองเนี่ยมันหลับไปแล้วด้วยคล้ายๆกับกระแสเวลามันเข้าหูเนี่ยมันจะมีออโตเมติกของร่างกายบอกให้เลยนะครับว่าออโตเมติกร่างกายเราเนี่ยแค่มันมีมาสึกเอาหน้าตื่นหน้าตื่นหน้าอย่างเงี้ยเท่านั้นนะมันจึงมีแรงบันดาลใจหรือมันมีพลังมาที่มาทำจดหมายจีสองแล้วตื่นเช้ามายื่นก็คืออะไรมันมาผนวกกับทางด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเพราะว่าเขาประกาศกันมาว่าวันที่7ถึงวันที่10ไอ้ฝนที่มันจะบีบมาเนี่ยจากตะวันตกเฉียงใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่บอกว่าปักใต้แล้วก็เรือล่มเนี่ยใช่ไหมพังมาหลายชีวิตเกือบ50ชีวิตไม่ใช่50ชีวิตก็แล้วกันกระแสมันขึ้นมาไอ้ทางเหนือก็ตะวันออกเฉียงเหนืออีกแหละจากจีนอ่านออกมาในห้วงนี้ฮะทางฝ่ายจีนหรือญี่ปุ่นเขาก็ฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากกันในเวลาเดียวกันเห็นไหมครับลอยคอเลยครับมันลอยคอกันเลยนะครับมันบีบมาหมดแหละไอเราได้ยินข่าวคราวตัวที่ตัดสินใจชั่วจริงๆเนี่ยก็คืออุตุถ้าหากว่ามันตกมาหนักเนี่ยมันไปไม่รอดเลยเมื่อกี้นี่ประกอบกับการฟังที่เขาไปเจาะลึกตามลายในถ้ำเนี่ยนะเมื่อกี้ที่ฟังมาทั้งหมดครับผมจอดลึกตามลายในถ้ำมาเสร็จสับมันก็ยิ่งมาบวกกันเข้าไปให้ว่า มันก็ได้ยินครับว่าต้องเหนือธรรมชาติเท่านั้นประมาณนั้นแหละมันจึงจะภารกิจนี้จะรู้ล่วงสำนักก็กลับมาถึง
ที่บอกว่าบุคคลที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญและมีทักษะเฉพาะครับโอเคนะไอ้เจ้าทักษะตรงนี้จริงๆก็คือในความเชี่ยวชาญ30ปีที่เขาทำมานะนักดำน้ำพวกแพทย์อะไรว่าไปครับอันนั้นเขามีอยู่แล้วแต่ตัวปฏิภาณไหวพริบจริงๆตรงนี้ที่บอกว่าหนึ่งในเชี่ยวชาญก็คือทักษะไอ้ตัวทักษะตรงนี้หรือว่าสกิลที่พูดถึงกันเนี่ยคือมนุษย์เราทำอะไรต่างๆไม่มีสกิลไม่มีทักษะเนี่ยมันก็จะผิดพลาดที่ลุงหมอพูดเสมอว่าความรอบรู้สู้ความรอบคอบไม่ได้เพราะความรอบคอบจะมาใช้ในปัจจุบันการขณะเลยมันวินาทีที่ตัดสินใจคือจะไปซ้ายไปขวาคือตรงนี้แหละจะ yes รู้คือตรงนี้เองเขาเรียกว่าวินาทีตัดสินใจถ้าหากว่าเป็นหนังสือก่อนวินาทีที่ลงนามเนี่ยครับพออ่านเรียบร้อยก็เอาละลงนะที่นี่ปึ๊บจบพอลงนามก็แปลว่าจบละต้องเดินตามคำสั่งเรียกว่านไปคนที่มีคำสั่งนะเนาะคนที่ทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำสั่งก็ต้องไปอย่างนั้นยังไม่เคลียร์คำว่าเชี่ยวชาญกับสกิลหรือว่าทักษะที่ว่าไอ้ตัวทักษะตรงนี้แหละในภาษาของพระพุทธศาสนาเขาเรียกกันว่าเดี๋ยวนะปฏิสัมภิทา4โอเคไหมแน่นอนก็ต้องบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์ตรงนั้นจึงจะมีปฏิสัมภิทา4 1โอเคนะแตกฉานเนี่ยในเนื้อหาพุทธศาสนานะแตกฉานในเรื่องของอักขรภาษาก็คือสื่อสารกันประชุมกันนี่แหละแต่ในการเสนอแต่ละที่แต่ละคนเนี่ยคือความเชี่ยวชาญมันมีไวคนหนึ่งเสนอปุ๊บแนวทางฟังปุ๊บอธิบายหน่อยเดียวไอห้องประชุมที่ประชุมตัวนั้นน่ะก็ไม่มีข้อแม้ก็แปลว่าผ่านเพราะว่าเขามีปฏิภาณนั้นทุกคนแหละในการที่ตัดสินใจร่วมกันน่ะ2 3ก็ผ่าน1เล็กก่อนแต่ฉานในเรื่องการดำน้ำทางด้านกลุ่มอังกฤษก็แล้วกันเนาะครับ3คน4คนครับผมออสเตรเลียแล้วรวมทั้งมีอเมริกาเข้ามายุ่งด้วยใช่มั้ยใช่ครับอเมริกาไม่ได้ลงมือแต่คนจะบอกว่าคนจะประสบการณ์มาแล้วร่วมมี3เซกชันหมายถึงว่าเซกชันสุดท้ายเนี่ยเป็นของอเมริกาไปโอเคเซกชันที่อยู่ด้านนอกโอเคเอาล่ะก็จะมาร่วมกันทีนี้เมื่อเวลาเขาแชร์ประสบการณ์ปุ๊บเอาแบ่งเลยทีนี้อ่ะไม่รู้เชี่ยวชาญดำถ้ำเฉพาะคือชาวอังกฤษ 3-4 คนที่ว่าน่ะไปแนวหน้าไปแล้วก็ส่งต่อออกมาแล้วก็ส่งต่อประมาณนั้นเนาะเอาล่ะเนี่ยฮะในคำว่าเชี่ยวชาญแต่ละคนก็คือความสามารถเฉพาะตัวนั่นเองนะที่สุดแล้วอุปกรณ์เครื่องมือก็ไม่ได้ใช้ได้มากมายเลยนะแต่ความเชี่ยวชาญของเขาประสบการณ์และปฏิภาณประกอบกับการที่จะต่อชุดเย็นให้กับแต่ละชนแต่ละชนคือปฏิภาณตรงนั้นนะโอเคนะปฏิภาณคือไหวพริบตรงนี้ที่บอกว่าทักษะโอเคหรือว่าสกิลเนี่ยตรงจุดนี้แหละที่มันลิงก์กันตลอดถ้าแนวทางศาสนาก็คือปฏิสัมภิทา4เอาแตกฉานเรื่องของอักขรพยัญชนะแตกฉานเรื่องรูปนามแล้วก็มีความคล่องตัวทันทีพอเวลาสื่อสารปุ๊บไม่ yes ก็ no ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มประชุมตรงที่ทีมงานทำในถ้ำนะออกมาปะในถ้ำเฉพาะมันจะลิงก์กันในรูปแบบที่มันไปด้วยกันในทันทีแต่สตาร์ทถึงฟินิชแปลว่าเอาผู้คน13ชีวิตออกมาให้ได้นี่คือตัวฟินิชแม้ว่าเขาจะมีการประเมินว่าต้องมีคนเสียชีวิต3คน4คนละคนเพราะดูลักษณะท่าทางแล้วมันคงไม่รอดคนจะเป็นศพออกมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเรื่องเหนือธรรมชาติมันถึงจะโอประมาณนั้นครับนะก็ได้ยินคำพวกนี้ไว้ในที่เขารายงานตรงนั้นทีกลับมาถึงธรรมชาติที่เราสลายเมฆหยุดฝนไอ้ตรงนี้ต่างหากโอเคในขณะที่ปฏิบัติการไม่ใครเพราะว่าอยู่ในป่าอยู่ในไร่ข้าวโพดโอเคแล้วก็จอดรถบังตาคนอยู่แล้วไม่เห็นคนที่ผ่านถนนหนทางก็ไม่ให้ใครมองเห็นอยู่แล้วรถเราก็บังทางพอดีก็เลยทำสนุกสนานแฮตามภาษาลุงหงอกก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้กับไหนก็อะไรนะข้าวโพดแต่ละต้นมันรู้มันเห็นกันแล้วกันนะนี่ไม่ใช่ยอดหญ้านะ
เยี่ยวใส่ทีมันยอดยากรู้ตรงนั้นรู้ไหมเสื้อก็ลงไปจับดีเอ็นเอฮะสบายสบายเลยที่ว่าทีนี้ในบรรยากาศตรงนั้นมันก็มองไปเห็นเนินเนินเสานอนหงายกลางอากาศแล้วหน่อยก็มันก็เห็นภาพตรงนั้นเนินนมขุนน้ำนางสาวนอนหงายอะไรที่ผมพูดทั่วไปตากแดดตากฝนมาต่างไม่รู้รอใครประมาณนั้นนะครับแล้ววันเช้าก็มีเมฆมีเงามาคลุมพออะไรเมฆหายก็ก็ดีไปผมก็อยู่ตรงนั้นนะครับในขณะที่กำลังทำงานเนี้ยชาวดำน้ำเขาใช้เครื่องมืออะไรไม่มากมายนะไอ้ชาวสลายเมฆหยุดฝนก็มีแค่ของมือสองชิ้นนั่นเองอ่ะแฟร์ไฟชาร์ตหนึ่งกระบอกนะยังไม่ได้เปลี่ยนทางแล้วว่าจะโชว์สักทีก็ไม่ได้ทีนึงนะแล้วก็มีลูกแก้วลูกก้อยอะไรต่างๆนะทำไปมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันอ่ะงั้นคำตอบสามก็ออกมาก็แค่นั้นเองทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยในเรื่องของเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำทั้งหมดเราก็ไปเชื่อมั่นว่าพอเวลารู้ข่าวปุ๊บแต่จะเปรี้ยงนั่นนะฮะเรื่องของทางด้านจิตทำงานอะไรต่างๆมันก็มุ่งเป้าไปยังสาวน้อยนะนอนหงายนั่นแหละใช่ไหมอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแต่ความรู้สึกความคิดมันอยู่ที่หลังเขาไปแล้วจ้าเพราะตอนนี้แต่สิใจเรียบร้อยแล้วว่าขอโป๊กนั่นแหละคือวินาทีที่ทางด้านกายใจจิตของลุงหมอบอกทำงานประสอบประสานกันตั้งแต่ก่อนเดินทางด้วยซ้ำไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพูดในทางที่ไม่มีใครรับได้หรอกแต่เมื่อเวลาไปถึงมันก็หนามันก็จะเป็นเบาประมาณนั้นทุกอย่างก็ราบร้อยราบร้อยราบร้อยราบเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยราบเรียบมาทั้งในถ้ำและนอกถ้ำถ้าฝนตกนะโหหนักเลยถ้าฝนตกแบบใส่เสื้อหรือว่ากางร่มเนี่ยเซตคาวแล้วครับหมดคาวเลยคงจะลำบากอีกไม่รู้กี่ไปกี่ขั้นตอนนะอันนี้ไม่มีสักเม็ดเดียวเลยอ่ะฝนที่จะมาทำความเป็นอุปสรรคให้กับสิบอะไรสิบสองหมูป่าใช่เนาะพอออกมาหนึ่งแล้วเราไปก็ออกมาหนึ่งนะไม่ครับชุดแรก4คนครับเหรอครับมาเป็นชุดเหรอครับกลุ่มแรก4คนอ๋อหมอลำเรียงมาก่อนหลังให้เองครับโอเคโอเคเข้าใจเห็นมั้ยก็ตัดสินใจเรื่องของน้ำตัวเดียวเองนะฮะถ้าไม่ตัดสินใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้ำจะมาพอเวลาเสร็จภารกิจเป็นไงน้ำมากันตัวอย่างเอ๊ะเขาบอกว่าเครื่องเสียที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับใช่มั้ยระเบิดครับแล้วปั๊มระเบิดครับหมดภารกิจปั๊มระเบิดพอดีโอ้โหแน่มากถ้าหากว่าช้ากว่านี้น้ำมันจะเต็มถ้ำนี่ก็ถือว่ามันวิทยาศาสตร์ก็ต้องยอมแพ้นะเครื่องก็คือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนะครับเครื่องทั้งเครื่องสูบน้ำก็คือวิทยาศาสตร์ยอมหรอมันยอมธรรมศาสตร์หรือว่ายอมสิ่งที่มันเหนือกับธรรมชาติหรือธรรมชาติหรือเปล่าคำว่าหรือเปล่าก็โยนให้กับท่านที่อยู่หน้าจอลองใคร่ครวญแต่ผมจะรู้พวกนี้แหละนะแต่ก็ไม่เคยใช้คำว่าเหนือธรรมชาตินะรู้แต่เพียงว่าปรับธรรมชาติหนักเป็นเบาก็หายสลายไปประมาณนั้นนี่ก็คือถ้าหากว่าจะนำมาเอาชุดข้อมูลนักข่าวมืออาชีพในเรื่องของอะไร BBC เมื่อกี้ ABC ครับ ABC ไทยใช่ไหมต่างประเทศครับเลอะครับอ๋อเขาคือของต่างประเทศเขาลำเลียงหนูสิครับข่าวเขากับข่าวเราแล้วแย่งข่าวอีกต่างหากข่าวเรามันเป็นข่าวชั้นที่สองที่สามอันนี้ของเขาข่าวต้นเรื่องเลยมันจะต่างกันนะสเต็ปบายสเต็ปไปแล้วเขาเล่าเนี่ยเขาได้มองเห็นภาพอ่ะอันนี้เขาเล่ามาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยแม่ท่านลุงหงอกเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษโอ้โหลุงหน่อยก็คณะที่ว่าอะไรมันจะขนาดนะเพราะนั้นใครก็ตามที่รู้จักภาษาอังกฤษดีๆเนี่ยเสนอตัวหน่อยครับจะพาทำงานระดับโลกนี่มาละเสนอตัวหน่อยยิ่งมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับโหจะไปเร็วมากมีความสามารถในเรื่องการใช้สื่อสารทางด้านมือถือมือถอยเนี่ยก็เลยเสียโอกาสฝากใครก็ตามมีลูกหลานนะจบในความสามารถเฉพาะตัวพอที่มียังไม่ได้ทำงานทำการต่างๆก็อยากจะได้เข้ามาร่วมทีมงานนะเพราะตอนนี้ผมก็กักเอาไว้แล้วว่าไม่เกิน5คน6คนเนี่ยครับเป็นทีมงานไปด้วยมันราวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า
ต่อไปนะฮะต่อไปเพราะว่าอนาคตหมายความพรุ่งนี้ก็ใช่นะอนาคตนะก็จะต้องให้มันเน้นหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่วันเพราะว่าทำได้หมดแล้วสลายเมฆหยุดฝนก็ทำได้แล้วทำให้ฝนตกก็ทำได้แล้วสลายเมฆหยุดหิมะก็ทำได้แล้วยังเหลืออย่างเดียวก็คือเรื่องพายุตัวนี้ในความจริงมันยิ่งมันน่าจะง่ายกว่าทุกอย่างเพราะพายุเนี่ยไอ้ลมเนี่ยมันไม่ได้มีเม็ดนะหิมะมันยังมีเม็ดสลายไปได้ใช่ไหมน้ำฝนมันยังมีเม็ดมีก้อนยังสลายได้ลมทำไมมันจะสลายไม่ได้วะไอ้พายุสักว่าว่าไปเลยคล้ายๆกับว่ามันต้องทำสิ่งที่ยากก่อนมาเป็นสิ่งที่ง่ายตรงนี้ครับสิ่งที่ยากเราก็ทำกันมาแล้วทำให้ฝนตกใช้เวลาตั้งหลายเดือนสลายเมฆฝนก็ยิ่งทำง่ายปี54สลายเมฆหยุดฝนเนี่ยใช้เวลา45ปีไม่เกิน7วันเอ้ยโทษ45ชั่วโมง48ครับ48ชั่วโมงนะมันจะใช่นะเพราะว่าตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่แล้วนะครับ24ชั่วโมงหรือ48ขอสังเกตนะมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรเมฆที่มันฝนตกกันมาตลอดโดยต่อเนื่องมาตลอดมาตลอดจริงๆนะตั้งแต่วันที่ไปเลยวันที่14ตุลาความจริงมันทำอยู่ต่อเนื่องนะฮะแต่ในการประกาศเป็นเรื่องเป็นหนังสือมันต้องมีวันต้องมีเวลาเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขใช่ไหมล่ะจริงๆเขาทำต่อเนื่องแล้ววันนั้นนะฮะก็เป็นวันที่ ตีพิมพ์เข้าไปในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าจะสลายเมฆหยุดฝนภายในขอให้สังเกตภายใน24นะชั่วโมงแล้วก็จะหยุดภายใน7วันก็หยุดทุกเม็ดภายใน7วันนั่นก็คือความมั่นใจมัน 100% พอเวลามาถึงสาวน้อยนอนงายเนี่ยขุนน้ำนางนอนก็ขุนน้ำนางสาวน้อยนอนงายผมก็ใส่เข้าไปตรงนั้นว่าเข้าไปนอนนั่นก็ได้รับตามที่ว่ามานี่ครับเพราะว่ามันชัดมากเลยเนี่ยชัดมากเราได้ทั้งความสามารถรู้เรื่องแต่ปี54แล้วนี่ความสามารถนะครับแล้วพอมาใช้ตอนนี้มันก็เลยเกิดผลหรือไม่ท่านต้องวิเคราะห์ตามนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับส่วนทั้งผมเต็มร้อยเกินตระหายอยู่แล้วส่วนถวายผมเนี่ยฮะก็คือสรุปตรงเลยหมดไหมมีไหมมีอะไรขยี้อีกไหมโอเคน่าจะปิดข่าวสารตรงนี้ได้ในเรื่องของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์โลกนะครับว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติเอาชนะธรรมชาตินะครับต้องบอกว่าเอาชนะธรรมชาติงานนี้เราต้องเหนือกว่าธรรมชาติเนี่ยเอาชนะธรรมชาติได้โอเคไหม ความสามารถของตัวของมนุษย์ยิ่งผมทำให้สลายเป็นผมต้องไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนี่เลยเครื่องมือผมนี่แค่นี้กี่ตังค์ก็ไม่รู้ไม่รู้ใครมาให้กับรุ่นล่าสุดจำอ๋อจำได้แล้วคนก็มาให้เนี่ยก็โอเคก็ใช้ดีนะใช้ดีแบบเดียวคล่องตัวดีตอนนี้ฐานมันหมดไฟก็เลยโชว์ยังไม่ได้การจิ้มโชว์ก็ไหนก็โชว์ได้เลยเห็นนะโอ้อะไรจะตีหนึ่งเนี่ยโอ้บ้านใครพอแล้ว thank you Rick หลับให้สบายซะพี่17ชีวิตอยู่หน้าจอครับนี้โอเคครับ